สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่1มิถุนายน2567นะครับก็ขอให้ทุกท่านสุขสมหวังในวันหวยออกนะครับเช้านี้มาอัปเดตควายที่คอกนะครับพอดีมีคอมเมนต์หนึ่งนะครับถามมาว่าไม่เลี้ยงควายยังเลี้ยงควายอยู่ไหมนะครับคำตอบก็คือยังเลี้ยงอยู่นะครับที่ช่วงเนี้ยไม่ได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับควายก็คือได้วัวมาใหม่นะครับก็เลยทำคอนเทนต์วัวไปก่อนส่วนควายก็ตอนนี้คือยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับส่วนคอนเทนต์ที่ผ่านมาก็ถือว่าทำไปเยอะแล้วนะครับส่วนปัญหาเรื่องโรคเรื่องการดูแลก็ช่วงนี้ก็ปกติครับดูแลปกติแต่จะขังคอกครับช่วงนี้ขังคอกแล้วก็เพิ่งจะย้ายวัวไปอยู่ที่บ้านแม่นะครับตอนนี้คอกเริ่มกว้างขึ้นแล้วนะครับก่อนหน้านี้เอาวัวมาไว้ตรงนี้แล้วทำให้พื้นที่มันแคบนะครับตอนนี้สถานะของเด็กๆนะครับก็มีท้องอยู่3ตัวนะครับแตงกวาแตงไทยแล้วก็ก้อนทองนะครับอย่างตอนนี้ก็5เดือนแล้วนะครับท้องประมาณ5เดือนส่วนก้อนเงินก็เหมือนเดิมนะครับปกติยังไม่ท้องนะครับยังมีปัญหาเรื่องระบบสืบพันธุ์อยู่นะครับตอนนี้ขยายคอกเพิ่งจะกั้นคอกเสร็จเมื่อวัน2วันที่ผ่านมานะครับก็เลยอัปเดตให้หายคิดถึงกันหน่อยนะครับช่วงนี้ขังคอกเกี่ยวหญ้าตัดหญ้าให้กินนะครับตัดหญ้าให้กินแล้วก็มีฟางเดี๋ยวก็จะไปเอาฟางมาให้กินละนะครับช่วงเช้าจะตัดหญ้าให้กินช่วงบ่ายๆนะครับวันนี้พอดีมีธุระนะครับเด็กก็ยังถือว่าก็ไม่ได้ผอมมากนะครับก็ยังโอเคอยู่นะครับก้อนทองก็มาอัปเดตให้หายคิดถึงนะครับเด็กๆ ก็เริ่มโตแล้วครับยังไม่ได้สุนทรภัยอันนี้โอ้โหแก้วตาครับแก้วตาดูครับแก้วตานี่เริ่มจะโตแล้วนะครับปีกับอีก2เดือนนะครับแม่เขาแต่งไทยนะครับนี่ครับตอนนี้แตงกวากับจันเจ้านะครับไซส์นี่เหมือนกันเลยตัวเล็กเหมือนกันเลยนะครับเราอัปเดตช่วงเดี๋ยวช่วงปลายปีนี้ก็น่าจะคลอดนะครับนะครับก้อนเงินก็ยังอ้วนเหมือนเดิมผสมยังไม่ติดครับอัปเดตให้หายคิดถึงโอเคครับ